มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปเจอแม่ที่กำลังตบตีแล้วก็ด่าลูกอยู่กลางห้างเธอก็จะเข้าไปช่วยไปห้ามปรามแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถูกด่านะฮะถูกด่ากลับมาว่ามายุ่งอะไรด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยฮะยุ่งอะไรกันใครนะใครทำอะไรใครมาดูเดี๋ยวจะโดนนะแกล้งเลยค่ะตีลูกขนาดนี้พี่บ้าหรือเปล่าพี่ขนาดนี้แล้วเรื่องอะไรฉันตีของฉันล่ะลูกก็ลูกฉันเอาทำไมเป็นบ้าหรือเปล่าคะไม่ได้บ้าหรอกเลี้ยงลูกของกูมาลูกกูไม่ได้บ้าด้วยกูก็ไม่ได้บ้าทำไมทำไมมีอะไรหูน้อยพอมีกล้องและแอปแบลเลยค่ะน้องหูน้อยมึงเสือกอะไรเนี่ยกูถามว่ามึงเสือกอะไรมึงตีลูกมีใครก็ไม่ตีลูกมึงตีลูกคุณก็ไม่สมควรจะตีขนาดนี้จะตีขนาดนี้คือตีอะไรแล้วมันเรื่องอะไรของคุณลูกของใครใครก็เลี้ยงของเขาคุณไม่ต้องเสือกก็ไม่ได้เสือกหรอกค่ะพี่แต่ว่าพี่ตีลูกเกินไปหรือเปล่าเรื่องอะไรเกินไปของคุณคืออะไรคำว่าเกินไปของคุณน่ะคืออะไรดูดีหน้าลูกแดงหมดแล้วพี่ลูกฉันเนี่ยมันไปโดนไอ้โน่นกับแพ้ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่มันไม่จ่ะรอยที่หน้าเกลียดมากเอ้านี่เดี๋ยวกูขึ้นตบเลยเอาสิตบสิคะตบเลยตบเลยแล้วมึงมาด่าอะไรกูน้องพี่นี่ท้ายคลิปรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มมีคำหยาบมีอะไรขึ้นมาแล้วก็จะปรีเข้าไปตบตีกันนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ของเด็กนะที่เห็นบอกว่าคือทุบตีลูกกับคนที่เขาไปถ่ายคลิปได้แล้วก็จะพยายามจะไปห้ามไปปรามไปช่วยนะฮะแล้วก็วิวาทกันช่วงบ่าย3ของวันที่10กันยาที่ผ่านมาที่ห้างแห่งหนึ่งที่ถนนกาญจนาภิเษกแถวๆบางกรวยนนทบุรีนะฮะคือเธอคนถ่ายคลิปเนี่ยมากับสามีแล้วก็ลูกน้อยไปเจอผู้หญิงเสื้อสีส้มนะมากับลูกสาวทุบตีลูกสาวหลายทีจนร้องไห้นะตัวเองก็ตามถ่ายคลิปและเข้าไปบอกกล่าวว่าไม่ควรจะตีลูกขนาดนี้ฝั่งนู้นก็สวนมาทันทีว่ายุ่งทำไมนะแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกือบจะไปตบไปตีกันนะครับปรากฏนี่ฮะ2คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นสามีภรรยากันสมมุติว่าชื่อคุณ A คุณ B แล้วกันนะครับครับเขาบอกวันนั้นเนี่ยเขากับครอบครัวก็ไปทำฟันที่ร้านดังกล่าวและไปเจอผู้หญิงคนนั้นในภาพนะกำลังกระชากแขนของเด็กออกจากร้านทำฟันนะใช้มือตบไปที่บ้องหูของเด็กเนี่ย 5-6 ครั้งคือคลิปลงจุดนั้นน่ะเขาไม่ได้ถ่ายไว้นะตอนที่จังหวะทำร้ายกันนะประมาณ 5-6 ทีจนเด็กเนี่ยร้องไห้พนักงานในร้านทำฟันเห็นเข้าก็ไปอุ้มเด็กมานั่งปลอบไว้ในร้านแล้วผู้หญิงผู้เป็นแม่นี่ต้องบอกก่อนว่าเด็กที่มากับผู้หญิงเสื้อส้มเนี่ยเด็กคนนั้นนะฮะอายุประมาณสัก 3-4 ขวบนะเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแต่ว่าเด็กคนนี้ที่อุ้มเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ในกระเป๋าอุ้มเนี่ยไม่ใช่ครับที่อยู่ในกระเป๋าอุ้มนี้อันนี้คือลูกของคนที่ถ่ายคลิปใช่ไหมมากับครอบครัวฝั่งคนถ่ายคลิปครับนะครับก็พยายามจะพยายามตามดูเหตุการณ์อยู่หลายครั้งนะฮะจนผู้เป็นแม่เนี่ยไปลากเด็กออกมาจากร้านทำฟันแล้วก็พาลูกเข้าไปในห้องน้ำเขาก็ได้ยินเสียงทั้งดุด่าว่ากล่าวทุบตีเด็กนะฮะก็ไปเคาะประตูห้องน้ำถามว่าคุณตีลูกมากไปหรือเปล่าครับฝั่งแม่ก็ออกมาก็ได้เห็นหน้าตาได้ถ่ายคลิปไว้ถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยฮะเขาจับลูกมานั่งแล้วก็เขาก็นั่งตบลูกประมาณ 4-5 ทีอะครับประมาณตบที่หน้าที่บ้องหูนะครับผมก็เลยเอ้ยทำไมทำผมก็นึกในใจว่าเอ้ยทำไมทำน้องเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าไอ้หนูได้ยินเสียงไหมที่เขาตีลูกอะไรอย่างเงี้ยแฟนผมก็เลยว่าเอ้ยป้าไปช่วยน้องเขาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเปิดออกมาผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ตีลูกเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตีลูกไปไหมแต่คำแรกที่เขาพูดออกมาก็คือว่าเกี่ยวอะไรกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณมาเสือกอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตีลูกใครก็ตีนะครับนะครับแต่ไม่บางทีถ้ามันเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับน่าจะตีตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะหยุดแล้วประมาณนี้ครับแต่มีรอบสองที่เขากระชากน้องเขาไปตบในห้องน้ำเขาไปตีในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับเห็นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ที่ใส่เสื้อส้มนะฮะที่มากับลูกสาวเนี่ยเขาไปแจ้งความด้วยนะครับไปแจ้งความที่สภ.ปลายบางว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยโพสต์คลิปโพสต์ภาพและข้อความแล้วก็มีคนแชร์ไปด่าแม่ทำให้เขาเสียหายก็เลยเหมือนกับว่าจะแจ้งความเอาผิดคนที่โพสต์คลิป
โอ้นี่นะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่ามันมีสองเท่าที่ผมดูความเห็นมีสองความเห็นหมายถึงว่าสองกระแสกระแสหนึ่งก็ว่าก็จะปล่อยให้เด็กโดนทำร้ายไปเรื่องไงอีกกระแสหนึ่งก็เรื่องของบ้านเขาไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาไปยุ่งกับเขาทำไมนี่นะครับทำยังไงดีอ่ะแล้วเราต้องทำยังไงถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยพี่จงครับก็มันจะเข้าข่ายว่าเห็นคนบาดเจ็บเดือดร้อนเป็นอันตรายไม่ช่วยเหลือไหมถ้าเราไม่ช่วยประเด็นคือเราไม่เห็นตอนตีเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตอนตีเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าแม่ของเด็กเนี่ยที่ตีเนี่ยที่ว่าแรงเนี่ยแรงแค่ไหนอย่างไรนะฮะเพราะว่าเด็กวัย 3-4 ขวบใช่ไหมฮะที่โดนนี่นะครับก็เลยตอบยากเรื่องนี้